วันที่25สิงหาคมเพจสาธารณะ World Maker โพสต์ข้อความที่น่าสนใจระบุว่าอำนาจโลกใหม่ห้าวเกินพิกัดรัสเซียและอินเดียไม่ต้องการดอลลาร์สหรัฐในการค้าระหว่างกันอีกต่อไปแล้วนั่นคือคำประกาศจากประธานาธิบดีกลุ่มบิดซึ่งเป็นกลุ่มขั้วอำนาจใหม่ที่กำลังสร้างระบบการเงินทางเลือกรอดูงานนี้จะสำเร็จหรือร่วงยับกันแน่เพราะหากปล่อยให้กลุ่มนี้ขยายตัวการใช้ดอลลาร์ในตลาดโลกอาจลดลงได้เรื่อยๆในอนาคตรัสเซียและอินเดียไม่ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าเมื่อหันไปใช้สกุลเงินประจำชาติเพื่อดำเนินการชำระบัญชีร่วมกันเปนิมาอานันต์ประธานของกลุ่ม BID International Forum ประกาศก้องโลกในวันนี้เราได้ใช้กลไกการชำระเงินร่วมกันในสกุลรูเบิลและรูปีและไม่จำเป็นต้องให้ประเทศของเราใช้เงินดอลลาร์ในการชำระหนี้ร่วมกันและในวันนี้จีนกำลังพัฒนากลไกการชำระเงินร่วมกันในสกุลเงินรูเบิลหยวนซึ่งคล้ายคลึงกันกับรูปีรูเบิลการประกาศครั้งนี้หมายความว่าประเทศในกลุ่มบิดกำลังเปิดรับอำนาจทางเศรษฐกิจและการค้าของรัสเซียกับจีนโดยหากยังเป็นไปตามแผนของกลุ่มอำนาจใหม่ก็คาดว่าจะมีการเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆสามารถเอาชนะผลที่จะตามมาจากการคว่ำบาตรได้ด้วยระบบการเงินทางเลือกวงเล็บซึ่งหมายความว่าระบบการเงินโลกในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะไม่โดนผูกขาดโดยสวิตช์อีกต่อไปในกรณีที่อำนาจใหม่ทำได้สำเร็จแต่หากพังยับโลกก็ยังคงอยู่ภายใต้สวิตช์เช่นเดิมประธานาธิบดีบิดกล่าวว่าการค้าร่วมระหว่างอินเดียและรัสเซียเติบโตขึ้นถึง5เท่าหรือ 500% ในช่วง40ปีที่ผ่านมาโดยรัสเซียส่งออกน้ำมันในปริมาณที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วไปยังอินเดียในทางกลับกันก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสิ่งทอยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆจากอินเดียในปริมาณมากแน่นอนว่าอินเดียนั้นได้รับแรงกดดันจากสหรัฐอย่างมากในความพยายามที่จะห้ามไม่ให้นำเข้าน้ำมันของรัสเซียแต่กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียก็ปฏิเสธแรงกดดันนี้โดยประกาศว่าประเทศมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานไม่อย่างนั้นประชาชนจะเดือดร้อนหนักขณะเดียวกันทางรัสเซียก็มั่นใจว่าจะไม่มีการหยุดส่งเสบียงให้แก่อินเดียที่อยู่ในฐานะพันธมิตรและระบอบการคว่ำบาตรของตะวันตกก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียรัสเซียด้วยตอนนี้บริกถือเป็นเวทีระดับนานาชาติด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิก5ประเทศได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ซึ่งกำลังประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าจะขยายอิทธิพลและสมาชิกโดยเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นๆขอสมัครเข้าร่วมด้วยซึ่งตอนนี้น่าจะมีอย่างน้อย18ประเทศแล้วรัสเซียกำลังตั้งข้อสังเกตว่าอินเดียนั้นยืนอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกลางสำหรับสงครามระหว่างสองขั้วอำนาจการเมืองโลกที่ตรงกันข้ามวงเล็บคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยปัจจุบันสหรัฐและชาติตะวันตกยังคงคว่ำบาตรรัสเซียอย่างหนักแต่แม้ว่าจะมีแรงกดดันมากมายเหล่านี้อินเดียก็ยังยืนยันที่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียในทุกแอเรียและเซกเตอร์ที่จำเป็นบอกเลยว่าหมากการเมืองโลกตอนนี้เดินกันอย่างเข้มข้นมากๆและมีการถ่วงดุลอำนาจใหม่กันเกิดขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ฝ่ายอำนาจเดิมก็ดูเหมือนจะเตรียมการยกระดับอิทธิพลตนเองในหลายๆด้าน